รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับแน่นอนนะครับร้อนๆอย่างนี้ครับรายการดร.สมิธของเรานะครับพาคุณผู้ชมมาพักผ่อนคลายร้อนนะครับกันที่สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตนั่นก็คือพัทยานั่นเองครับอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดเลยว่าที่ที่ฮิตที่สุดที่คนนิยมไปเที่ยวก็คงจะเป็นชายทะเลแบบนี้นี่แหละครับซึ่งชายทะเลเมืองไทยเราเนี่ยนะครับก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้แต่จริงๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับทะเลเนี่ยนอกจากจะสวยงามแล้วก็แฝงไว้ด้วยพิษภัยไม่น้อยเหมือนกันนะครับว่ามีทั้งสัตว์ทะเลนะครับมีทั้งปัญหาเรื่องการจมน้ำนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าสนใจมากๆซึ่งแน่นอนนะครับรายการดร.สมิธของเราในวันนี้ครับขอรวบรวมมาข้อมูลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพิษภัยจากสัตว์ทะเลที่มีพิษนะครับวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหรือนะครับถ้าเราไปเจอเพื่อนของเราที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำนะครับจะมีวิธีการช่วยเหลือพวกเขาเหล่านั้นอย่างไรให้ตัวเราเองปลอดภัยและเพื่อนของเราปลอดภัยวันนี้ต้องติดตามกับดร.สมิธครับสนับสนุนโดย Isuzu Mew 7 Choice Your Way Your Choice เฮ้ยรู้เรื่องไหมเนี่ยลงมาได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับเฮ้ยมาแล้วไอ้เพื่อนอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับยังไงครับนัดมาพัทยาแล้วคุณไปทำอะไรบนนั้นครับเนี่ยอ้าววันนี้พี่โอ๊คบอกเราว่าเราจะมาคุยกันเรื่องความปลอดภัยริมทะเลเราก็เลยแบบสถาปนาตนเองเลยเดินมาเห็นอันนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องมาเป็นไลฟ์การ์ดเย้วันนี้เหนื่อยแน่ๆครับรู้สึกว่าลีลาเยอะเหลือเกินนะครับแขกรับเชิญในวันนี้นะครับอย่าไว้ใจความเหงาเพราะมันอาจจะทำให้เราหวั่นไหวมากขึ้นจะล้ำเส้นที่คิดไว้อีกใกล้กันไปดีกว่าไอ้มาทะเลบ่อยไหมเรื่อยๆนะพี่โอ๊คคือปกติแล้วเป็นคนแบบคือปกติไม่ไปทะเลเพื่อนก็ชอบทักว่าเค็มอันนี้พอจะรู้บ้างนะครับปวดอะไรทั้งปีซื้อรองเท้าคู่เดียวบ้าก็ไม่ขนาดนั้นนะก็เลยแบบถ้ามีเวลาว่างมีอะไรเงี้ยก็แบบก็ชอบมาทะเลพี่โอ๊คเพราะว่าทะเลคือนอกจากเราจะได้แบบความรีแลกซ์ได้พักผ่อนแล้วมันก็ยังมีอาหารอร่อยๆให้เราทานใช่เยอะแยะเราจะว่าไปเนี่ยนะทะเลไทยนี่ก็ถือว่าเป็นทะเลที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้โอ้มากๆนะใช่ไหมครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่ยอดนิยมเลยนะครับใช่อย่างนี้มาเที่ยวทะเลบ่อยๆไอซ์เคยประสบกับเหตุการณ์อะไรที่เป็นพิษภัยจากทะเลบ้างไหมเฮ้ยเคยมีแบบบางทีแบบเล่นสนุกจนลืมอ่ะพี่โอคือเราออกไปริมทะเลไกลๆใช่ป่ะคือเหมือนเราแข่งกับเพื่อนเราเงี้ยครับบอกเฮ้ยเราออกมาไกลแล้วเราไกลแล้วเราเป็นผู้ชนะแต่ผลปรากฏเหมือนแบบระดับความลึกของทะเลอ่ะเรากะไม่ถูกครับพี่โอคแล้วพอมันแบบเหมือนมันจังหวะมันแบบลึกกว่าที่เราคิดไว้อ่ะเราก็พลาดแล้วเราก็เหมือนจะจมแล้วเพื่อนเราก็คิดว่าเฮ้ยเราอ่ะแกล้งเล่นครับก็โอ้โหโชคดีมากที่แบบเหมือนแบบมีแบบฮีโร่นี่มันก็แย่เหมือนกันนะใช่เพราะว่าถ้าเกิดจมน้ำไปในถือได้ว่าเรื่องยาวแน่ๆเลยแล้วพวกสัตว์ทะเลล่ะครับไอ้เคยได้ยินเรื่องอะไรมาบ้างครับผมสัตว์ทะเลก็แมงกะพรุนนะพี่แมงกะพรุนปะการังปะการังไม่เป็นพิษกับเราแต่เราไปเป็นพิษกับเขาปะการังไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะมีพิษกับเราได้เหมือนกันจริงไปจับสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะโอ้ฟังดูเนี่ยนะก็มีความรู้เรื่องสัตว์ทะเลอยู่ไม่น้อยเหมือนกันวันนี้เนี่ยพี่โอ๊คขอเริ่มต้นในการทดสอบเลยนะไหนเนี่ยเป็นเซียนทะเลขนาดนี้เป็นหนุ่มผู้รักทะเลเป็นชีวิตจิตใจนะครับมาทดสอบกันนิดนึงดีกว่าว่าไอ้เจ้าสัตว์มีพิษต่างๆเนี่ยน้องไอซ์เขาจะมีความรู้ขนาดไหนแล้วมีวิธีการจัดการกับมันยังไงบ้างป่ะไปดูพร้อมๆกันเลยครับช่วง looking goodพอเข้าหน้าฝนความอับชื้นก็อาจก่อปัญหากวนใจให้เราอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะโรคผิวหนังต่างๆอย่างเช่นน้ำกัดเท้าเชื้อราในร่มผ้าภูมิแพ้ต่างๆหรือความสกปรกที่มาพร้อมกับน้ำที่เราต้องเดินย่ำทางที่ดีนะครับควรสวมรองเท้าที่มิดชิดทำความสะอาดร่างกายแล้วเช็ดให้แห้งอยู่เสมอนอกจากนี้ยังควรใส่ใจในการดูแลทำความสะอาดเสื้อผ้ารองเท้าไม่ให้อับชื้นเพราะนอกจากกลิ่นอับชื้นแล้วอาจได้เชื้อรามาเป็นของแถมและยังอาจลุกลามทำให้เกิดโรคผิวหนังอย่างกลากและเกลื่อนได้อีกด้วย
เพราะฉะนั้นในหน้าฝนที่เกิดความอับชื้นได้ง่ายเราควรสังเกตตัวเองอยู่เสมอเมื่อเกิดอาการคันและสงสัยว่าอาจจะมาจากเชื้อราควรปรึกษาแพทย์ผิวหนังเพื่อรับการรักษาโดยด่วนนะครับช่วง Looking Good สนับสนุนโดย Derma Action Plus by Watson Whitening พิสูจน์ผิวแลดูกระจ่างใสใน7วัน